อัปเดตข่าวสารในกลุ่มอาเซียนกันบ้างนะครับกับปิกอัพอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีที่สุดในโลกนั่นคือ Toyota Hilux หลังจากที่เรานำเสนอยอดขายกระบะในเวียดนามเป็นระยะพบว่าไม่มีข้อมูลการขายของกระบะ Toyota เนื่องจากมีการยุติการจำหน่ายชั่วคราวนั่นเองล่าสุด Toyota นำกระบะ Hilux กลับมาทำตลาดในเวียดนามอีกครั้งหลังหายจากตลาดประมาณ1ปีพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานยูโร5แต่เปิดตัวขายเพียง1รุ่นย่อยเท่านั้นราคาจำหน่ายของ Toyota Hilux เวอร์ชันเวียดนามคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,278,000 บาทโดยจะติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรเทอร์โบเกียร์ออโต้6สปีดขับ2ล้อหลังซึ่งเป็นโมเดลที่นำเข้าจากโรงงานประเทศไทยโดยหน้าตาตัวรถนั้นไม่แตกต่างไปจากตลาดอื่นสื่อเวียดนามคาดการว่าการกลับมาอีกครั้งของกระบะ Toyota อาจจะไม่ได้มียอดขายที่มากมายนักเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเพราะมีให้เลือกเพียงรุ่นย่อยเดียวเท่านั้นบวกกับกระแส Ford Ranger ที่กำลังมาแรงต้องรอดูว่า Toyota จะเพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้าเวียดนามอย่างไรทางด้านการขายรถปิกอัพในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแน่นอนว่า Ford Ranger คือเจ้าตลาดกับตัวเลข 1,218 คันตามมาด้วยอันดับ2อย่าง Mitsubishi Triton 146คันอันดับ3คือ Mazda BT50 85คันและอันดับ4 Isuzu D-Max 61คันส่วนการขาย2เดือนแรกของปีจะมีดังนี้มีคอมเมนต์หลายคนว่าอยากดูยอดขายรถ PPV ตอนนี้เรามีข้อมูลการขายในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับตลาดนี้เบอร์1จะเป็นทางด้าน Ford Everest 651คันตามมาด้วย Toyota Fortuner 382คันอันดับ3 Mitsubishi Pajero Sport 101คันและอันดับ4 Isuzu MiX จำนวน14คันยอดขายสะสมของปีจะเป็นแบบนี้ครับ